มาดูสภาพอากาศนะคะหลายพื้นที่เช้านี้อุณหภูมิยังลดลงต่อเนื่องอย่างที่จังหวัดหนองคายเกิดคลื่นลมแรงในแม่น้ําโขงอุณหภูมิก็ลดลงอีก2องศาเซลเซียสค่ะโดยหลังจากนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสค่ะกรมอุตุนยิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงกับหนาวนะคะมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยน แรงไปด้วยนะคะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นเช่นเดียวกันค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซลียส อุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิดีแบบนี้นะคะเรียกว่าอากาศดีแบบนี้พาไปดสูสภาพอากาศที่หนองคายกันบ้างค่ะโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีลมพัดแรงจนกระทั่งทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่แล้วก็ลมแรงในแม่น้าโของอุณหภูมิที่นี่ลดลงอีก2องศาเซลเซียสค่ะในช่วงกลาง คืนและช่วงเช้าอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสส่วนบริเวณริมโขงหรือว่าภูสูงเนี่ยอยู่ที่15-16องศาเซลเซียสและคลื่นลมที่แรงเนี่ยนะคะก็ไปกระทบกับการสัญจรทางเรือโดยเฉพาะเรือเล็กที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ก็ยังไปกระทบกับการหาปลาของชาวบ้านริมฝั่งโขงทําให้หาปลาได้ยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยในขณะที่โฮมสเตย์ Stay, ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำ โค้งหลายแห่งค่ะตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วนะคะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันค่ะจาก น้องคายนะคะไปดูที่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นเช้าวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสนะคะอากาศเย็นๆประชาชนก็พามาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะบึงแก่นนครนะคะทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานเพื่อรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านตูวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนผู้ปกครองที่ไปส่งบุตรหลานต่างก็นําเสื้อกันหนาวนี่นะคะมาให้บุตรหลานสวมใส่เพื่อคลายความหนาวคุณครูเองก็พานักเรียนร่ว ่วมทำกิจกรรมคลายหนาวด้วยการเก็บเศษใบไม้แล้วก็มาช่วยกันทําความสะอาดในโรงเรียนหลังลมหนาวพัดใบไม้ร่วงลงมาจํานวนมากนี่ค่ะภาพน่ารักน่ารักบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะ